สวัสดีครับผมปอนครับครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับแหมถามกันเยอะมากจริงเห็นกิ๊บบอกมีไดเรกมีวีดีโอเล็กใน IG แล้วก็ DM ใน Twitter มาด้วยถามใน YouTube ด้วยว่าเอ้ยพี่คะแบบช่วยทำรีแอคชั่นเทเลอร์ของเมื่อรัก2หน่อยเอาจริงๆอ่ะคือเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่แต่คือเมื่อวานไม่ว่างเมื่อวานไม่ว่างไม่อยู่ด้วยกันเลยแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะมีเวลาตรงกันนะครับแล้วก็เลยแบบอ่ะคือไปก็ยังไม่ดูกันทั้ง3คนแหละพอมาดูในทีเดียวนะครับกับตัวเทเลอร์เนาะ A Love to Chance บังเอิญรักซีซั่น2นะครับซึ่งเมื่อวานก็มีงานไอ้นี่ไปแล้วคอนเฟอเรนซ์ที่เพสคอนเฟอเรนซ์ไปแล้วแถลงข่าวไปแล้วซึ่งเราได้เห็นรูปใน Twitter แบบใช่เอาจริงป่ะแฟนหล่อมากแฟนหล่อมากใช่น้องแฟนคือหล่อมากแล้วแบบโหคนอื่นก็หล่อเพิร์ดนี่คือแบบคุณเพิร์ดแบบส่วนคุณชายอ่ะไปเลยส่วนตีนนี่คือแบบสุดยอดแล้วก็แบบใช่ไหมมีไม่ใช่ตีนเล่นหรือว่าจะเรียกว่านี่ดีทูไปรู้อ่ะมีแล้วกันน้องมีหูล่อจริงมีหล่อมากเนาะแล้วแบบแล้วก็ได้เห็นรู้สึกได้เห็นเมื่อวานกันเมื่อวานมีดาราใหม่มาด้วยเป็นนักแสดงใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้ามามีบทบาทยังไงในเรื่องนี้เป็นใครเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับเทเลอร์ Love to Chance บังเอิญรักซีซั่น2นะครับผมเอาย่อก็ยังโวยวายอ๋อไม่ใช่คันมีเอ้ยคันขับรถหนูมาอะไรนะเว้ยคิดว่าขับรถหนูทำไงได้หรออ๋อตีนมีปัญหากับรถตลอดเลยคนนี้ไปไหนอ่ะเอาเพลงเดิมเธอรู้จักคนชื่อตินป่ะตินที่สูงๆเธอรู้จักคนชื่อตินป่ะครับตินที่แบบอย่างเงี้ยที่ขาวๆสูงๆอ่ะตาเป็นอย่างเงี้ยเราเรียนไปเนี่ยหลายแกงบายลักษณะอุ้ยขอโทษครับมึงมาได้ไงเนี่ยจะมาหาเรื่องกูเหรออย่ายุ่งได้มั้ยเฮ้ยขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวที่นั้นเนี่ยเพื่อนผมนี่ไงจะมาสมัครเข้าทีมบอลมหาลัยอ่ะเพื่อนแคมพี่นุ๊กลายเนี้ยไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยมันจะชอบแล้วชอบมันดึงไปติงมันตัวปิดปากนะเว้ยขึ้นปี2แล้วป่ะใช่ใช่เหมือนเดิมว่ะนี่เทวดาพูดกับเทวดาก็ได้นะคะก็ยังไม่รู้เพราะเป็นพี่ตัวเองตีนพูดบอกไงว่าตีนไม่ได้ตีนเหรอโอ้ยทำไมเนี่ยซีนอย่างนี้ก็ไม่แล้วกูอยากแต่งเพลงละแต่กูรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออกติดตามมีความรักดูดิเฮ้ยเอ้าเพื่อนตั้มใช่ไหมเพื่อนตั้มเอาเพื่อนตั้มเหรอนี่กูนั่งอย่างนี้เลยตอนนั่งอย่างนี้เฮ้ยทำไมไม่มาเป็นน้องบีงน้องใบมากเลยอ่ะครั้งนี้ต้าจะกลับมาอยู่ที่นี่แหละโอ้ยเหมือนเปิดใจแล้วรู้สึกเหมือนเปิดใจละมาที่นี่เอาลุกขึ้นมาขึ้นมาคนนี้ใครอ่ะใครอ่ะแทนที่มึงจะเอาเวลาเพื่อนเหรอมาทำสิ่งที่ส่งเป็นมึงดีกว่าโอ้โหโอ้โหไม่ชอบผมไม่ชอบที่มีคนเดินมาที่มึงเสียน้ำตามึงร้องไห้มึงคุณได้ดูเกาหลีบ้างเลยอ่ะมาเพราะเขาเจ็บปวดโอ้โหนิ่งมากกูไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะเอ้าเอ้าอุ้ยรู้อย่างไรเท่ดิเอ้ยต้องมานั่งเสียใจอ่ะกูไม่อยากเป็นแบบไอ้เอ้ยอ่ะโอ้ยเลิกกันหนอฉันไม่ได้อยากเป็นแชมป์เลยมันจะยาวหรอมั้งแต่กูอยากเป็นเพื่อนกับมึงไว้ติ้มโอ้ยเครียดโอ้ยมันเหมือนรอบสองเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยกลัวมาดูทางบีทีวีนะบีทีวีนะครับโ
โอ้ยดูด้วยความคาดหวังว่าจะสดใสมันเศร้าไม่เลยมีความรู้สึกเล็กๆแบบกลัวมากเลยกลัวแบบว่ามันไม่กล้าดูอ่ะมันกลัวคือเราไม่เขาอาจจะแกล้งเราก็ได้นะในความรู้สึกแต่คือเราเห็นทีแรกเรารู้สึกเรากลัวแบบว่ากลัวในหลายๆจุดยิ่งเราเห็นแบบร้องไห้แล้วแบบเราไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรอ่ะแต่เราคือเราไม่อยากเดาไปก่อนเราอยากไปก่อนเราไม่เราพูดแค่ว่าอาจจะความน่าจะเป็นไปได้แต่เราคิดว่าน่าจะแค่ทะเลาะกันไม่น่าจะถึงขั้นแบบนั้นหรอกเพราะว่ามันก็น่าจะเหมือนรักทางไกลปะรักทางไกลมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายหรืออาจจะเป็นร้องไห้ในซีนอื่นๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกับตัวละครของพีทก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงในวันที่2กันยายนนั่นแหละนะครับผมแต่มันก็มีความกลัวเล็กๆเหมือนกันนะกลัวแบบคือเราไม่คิดว่ามันจะมาแบบของตีนของแคนนี่คือแบบยังไม่เคลียร์ว่ะไม่เหมือนเดิมเลยอันเมื่อกี้เหมือนรีรันรอบที่แล้วปะมาเป็นฉากใหม่หรือว่าอีกครั้งไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าเขาใช่เขาต้องการที่จะถ่ายทำใหม่หรือเปล่าในซีนเดิมเพราะว่ามันเป็นพูดเหมือนเดิมคำพูดเดิมแน่หรอกเดิมแล้วก็มาร้องไห้ตอนอาบน้ำเหมือนเดิมหรือว่าถ้าเกิดเป็นรอบ2จริงนี่โอ้โหหนักไปนะมันหนักนะหนักมากเลยนะคือถ้าเกิดรอบ2ขึ้นเด็กก็ถามแคนนะว่าหนูเป็นไรลูกหนูเป็นไรลูกไม่มั่นใจมากๆอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นกันจริงคือหนูไม่มั่นใจหนูจะไปแบบล่าเขามาแบบมาหาเขาทำไมอะไรเงี้ยแต่เราไม่กล้าขึ้นไปก่อนอันนี้คือก็แบบเราเห็นในเทเลอร์ไงใช่มันคือเทเลอร์แต่ที่โอบอกว่าจะเป็นไปได้อยู่อาจจะแบบว่าถ่ายใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวละครใหม่อ่ะพูดถึงตัวละครใหม่ด้วยเมื่อกี้คือที่อย่างเงี้ยเอียงผมฟังคือแบบจะชื่ออะไรนะแต่ไม่มีเขายังไม่ได้บอกไม่มีชื่อบอกมีแค่ได้อะหลอกคำพูดมาเฉยๆอันนั้นเป็นเพื่อนของตั้มคนที่เป็นเพื่อนตั้มน่าจะชื่อบอดปะไม่แน่ใจนะแล้วก็มีแต่เหมือนเคยแล้วก็มีรุ่นน้องที่มาที่สนามฟุตบอลหนึ่งเป็นเพื่อนของแคนใช่ไหมเพื่อนแคนมาสมัครเข้าฟุตบอลแล้วก็คู่ที่ยืนกอดกันตรงนั้นคืออันนั้นแสงใหม่ใช่ไหมไม่รู้เป็นคู่ใหม่ปะน่าจะคู่ใหม่น่าจะเป็นคู่ใหม่นะที่เป็นหน้าออกเกาหลีนิดนึงใช่ไหมแล้วก็อีกคนที่ตัวสูงๆคนนั้นหน้าแบบหน้าเกาหลีมากแล้วก็มีคนนึงที่บอกว่าอันนั้นนะไม่รู้ว่าเสียงใครพูดแล้วก็รวมถึงฉากที่ลากไปจะทำร้ายด้วยที่ตรงโกตรงโกนั่นแหละเห็นไม่ชัดว่าแต่ก็ย้อนดูรู้สึกว่าจะมี2คนตรงที่โกเหมือนซีนโกรธหรือซีนเตือนสติหรืออะไรก็ไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นเตือนสติได้นะครับก็นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเทเลอร์ใช่เราก็ได้พูดเราได้แต่บอกว่าอย่าไปแบบว่าไปเชื่ออะไรเยอะคือมันเขาแค่แบบเหมือนทำให้เราแบบน่าติดตามเนี่ยก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องไปดูในตัวจริงใช่ซึ่งมันจะฉายจริงๆก็คือวันที่2กันยายนวันพุธนะครับครับผมนะครับผมทาง VTV เท่านั้นครับอย่าหลงไปทิศทางอื่นหรือว่าช่องไม่มีนะไม่มี VTV เท่านั้นนะจ๊ะต้องนี่ VTV เท่านั้นเติ้งตัวใหญ่เลยนะใครอดใจรอดู VIP ไม่ไหวก็สมัครกันนะครับรู้สึกเหมือนจะมีเป็น VIP ด้วยนะครับผมก็คือสมัคร VIP ก็ไม่แพงเนาะเดือนนึงแค่ไม่รู้สึกจะไม่กี่บาทสมัครไปนะครับก็คือได้ดูล่วงหน้าก่อนครับนะครับแต่เรื่องของรีแอคชั่นของเราก็ทำตามขั้นตอนไม่มีการทำล่วงหน้านะไม่มีเขาปล่อยให้ดูแบบว่าเป็นฟรีเมื่อไหร่ก็จะทำเป็นพัฒนาการ EP จะไม่มีการทำ VIP ก่อนปล่อยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเป็นการให้เกียรติทางซีรีส์เขาด้วยใช่เพราะฉะนั้นใครจะดูพร้อมเราก็ดูแบบเราแบบทีละ EP แต่ก็แนะนำก็ไปสมัคร VIP ดูเลยใช่นะครับเพราะว่าจริงๆเราบอกล่วงหน้าเลยว่าเราสมัครอยู่แล้วแน่นอนแล้วเราก็จะดูล่วงหน้าอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเราจะมีการอ่านก่อนใช่แล้วเราค่อยปล่อยทีหลังก็บอกนี้บอกให้ทุกคนดูล่วงหน้าเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการสปอยก็จะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาสปอยเด็ดขาดหรอกทุกคนอดใจไม่ได้หรอกทุกคนต้องสมัครไปดูก่อนอยู่แล้วใช่เดือนไม่กี่บาทเองทั้ง VTV เนี่ยนะฮะแต่ทุกคนก็ถ้าชอบอยากดูรีแอคชั่นของเราก็วนกลับดูเราอีกรอบใช่เพราะว่ามันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงซึ่งมันก็จะแบบเกิดขึ้นจริงด้วยแบบว่าปฏิกิริยาของเราใช่ในแต่ละ EP นั้นๆครับก็อย่าลืมดูทั้ง2ช่องทางครับทั้งดูล่วงหน้ากับทางเป็น VIP กับ VTV แล้วก็มาดูที่ช่องเราด้วยครับครับผมก็จะมีเป็นมีเราได้แหละเป็นเพื่อนๆคอยดูด้วยกันคอยเวียดด้วยกันใช่นะครับผมหรือว่าเอ๊ะหรือว่าร้องไห้ด้วยกันหรือเปล่านั่นน่ะสิเหมือนจะร้องไห้กลัวเลยอ่ะนั่นแต่มันเป็นสิ่งนึงแหละที่เราคิดว่าทุกคนน่าจะแบบคิดเหมือนกันใช่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเห็น Twitter เห็นพูดถึงเยอะเหมือนกันมาดูกับพวกเรานี่เซนซิทีฟแน่นอนแล้วเราแม่งแบบขาเซนซิทีฟใช่ร้องไห้ง่ายมากร้องไห้มากใครที่แบบว่าติดตามช่องเรามาแต่แรกคือจะรู้แล้วว่าเราแบบขี้แย่ขี้แง่จริงเราไปแบบไม่หยุดอ่ะเรื่องนั้นแหละหลายเรื่องอะเนาะแล้วเรื่องนี้คิดว่าถ้าแบบดราม่าส่งหนังก็คิดว่าคงไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็จบแล้วสำหรับรีแอคชั่นตัวเทเลอร์นะครับสำหรับ Unlove to Trance บังเอิญหลักในซีซั่น2นะครับผมก็ฝากด้วยกับเรื่องนี้นะครับย้ำอีกครั้งนึงวันพุธที่2กันยายนเวลา2ทุ่ม2ทุ่มทาง VTV เท่านั้นครับนะครับผมแล้วเจอกันใน
วันพุธที่2กันยายนครับผมนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPonTV นะครับใน Twitter ด้วยแล้วก็ยังไงก็ใครอยากพูดคุยกันเพิ่มเติมก็อย่าลืมแท็ก iPonTV Expert Earn Luck เดิมนะครับเดี๋ยวซีซั่น2มาเดี๋ยวเราจะสร้างแท็กใหม่ให้อันนี้ก็พูดคุยกันในแท็กเดิมก่อนครับผมนะผมวันนี้ไปแล้วนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ